จากที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาและดันกันมามากมายขนาดนี้เอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากโลกนี้ไม่มีประเทศกัมพูชาลาวและพม่ามันจะส่งผลอะไรต่อประเทศไทยของเราบ้างแต่แอดขอบอกเลยว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศกัมพูชาลาวและเมียนมาหายไปจากแผนที่โลกสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยและเวียดนามที่จะส่งผลกระทบแบบสุดๆโดยเฉพาะไทยนี่แหละจากข้อมูลของกรมแรงงานในปัจจุบันพบว่ามีแรงงานแบบถูกกฎหมายในประเทศไทยกว่า3ล้านคนเป็นชาวเมียนมา กว่า1ล้าน2แสนคนชาวกัมพูชากว่า4 3 0 0 0คนและชาวสปปลาวกว่า 225,000 คนซึ่งจำนวนแรงงานเหล่านี้คือแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่าประเทศไทยเราอาจจะขาดแรงงานแบบกระทันหันกว่า3ล้านคนถ้าหากเพื่อนนึกภาพไม่ออกว่า3ล้านคนนั้นมันเยอะขนาดไหนโดยจำนวนของประชากรแรงงานเพื่อนบ้านที่มาทำงานที่ประเทศไทยเทียบเท่ากับจำนวนของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรสงครามสิงห์บุรีนครนายกอ่างทองอุทัยธานีชัยนาทสมุทรสาครพิจิตรสุโขทัย9จังหวัดเหล่านี้รวมกันเท่ากับประชากรแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานที่ประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลมหาศาลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาคการผลิตที่ต้องใช้แรงงานผลิตภัณฑ์การขนส่งการอุปโภคบริโภคอาจจะหยุดชะงักซึ่งถ้าขาดพวกเขาไปแบบกระทันหันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีกัมพูชาลาวและพม่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซียก็จะกลายเป็นประเทศเกาะซึ่งนั่นมันทำให้อาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศหมู่เกาะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ก็เป็นเกาะไทยมาเลเซียก็กลายเป็นเกาะบรูไนกับมาเลเซียก็เป็นเกาะสิงคโปร์ก็เป็นเกาะอินโดนีเซียหมู่เกาะกันเลยทีเดียวยกเว้นแต่ว่าประเทศเวียดนามที่มีทางเชื่อมติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะทำให้ความยาวชายฝั่งของเมืองไทยยาวขึ้นมหาศาลมากกว่า 5,009 กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือของประเทศไทยก็จะมีทะเลเป็นของตัวเองส่วนประเทศที่น่าจะเป็นเครียดมากสุดๆอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่นั่นแหละเนื่องจากว่ามีการลงทุนมหาศาลแถมยังให้ประเทศกัมพูชาลาวและพม่ากู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเหล่านั้นรวมๆกันแล้วกว่า 933,458 ล้านบาทหรือเรา1ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากโลกนี้ไม่มีกัมพูชาลาวและพม่าเมื่อดินแดนเหล่านั้นหายออกไปจากโลกใบนี้พื้นที่กว่า 1,094,413 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 0.7% ของพื้นที่โลกทั้งหมดก็จะหายไปด้วยโดยพม่านั้นใหญ่เป็นอันดับที่40ของโลกลาวมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่84ของโลกส่วนกัมพูชานั้นมีขนาดใหญ่อันดับที่90ของโลกนอกจากนั้นแล้วประชากรทั้ง3ประเทศรวมกันแล้วกว่า79ล้านคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 0.98% ของประชากรโลกทั้งหมดก็จะหายไปเลยทันทีซึ่งนั่นมันก็ใช้ระยะเวลากว่า6เดือนกว่าก็จะมีประชากรเกิดใหม่มาแทนประชากรลาวกัมพูชาและพม่าที่หายไปจากโลกใบนี้กว่า79ล้านคนเนื่องจากว่าใน1วันนั้นมีเด็กเกิดใหม่บนโลกใบนี้กว่า 400,000 คนต่อ1วันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากโลกนี้ไม่มีกัมพูชาลาวและพม่าแน่นอนว่าเมื่อมีพื้นที่ความยาวชายฝั่งเพิ่มขึ้นจึงทำให้ประเทศไทยเองต้องเพิ่มกองกำลังชายฝั่งและก็ต้องเข้าหาลือข้อตกลงเส้นแบ่งเขตแดนทางชายฝั่งกับประเทศเวียดนามมาเลเซียอินเดียบังกลาเทศและพิจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในการแย่งชิงพื้นที่ชายฝั่งแต่ละประเทศก็จะขีดเส้นแบ่งคนละแบบประเทศรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศอินเดียจีนเวียดนามมาเลเซีย
ทุกประเทศนั้นล้วนมีสิ่งที่ประเทศไทยไม่มีนั่นก็คือเรือดำน้ำเจ้าปัญหานั่นแหละนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ไทยต้องตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำอย่างจริงจังเพื่อที่จะมาประจำการที่ประเทศเพราะถ้าประเทศไทยเราไม่พัฒนาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เกี่ยวกับทางน้ำแล้วก็อาจจะทำให้ไทยเราเสียโอกาสในการต่อรองเรื่องเส้นแบ่งชายฝั่งกับพิจีนอินเดียเขาน่ะนะเพราะว่าฝั่งทางโน้นเขามีเทคโนโลยีที่จะคอยปกป้องชายฝั่งที่ดีกว่าถ้าหากโลกนี้ไม่มีประเทศกัมพูชาลาวและพม่าอีกหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยเราไปลงทุนที่เพื่อนบ้านมหาศาลนั่นก็คือเรื่องพลังงานต่อจากนี้ไปไทยเราคงมุ่งมั่นที่จะหาพลังงานบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อขาดประเทศลาวไปแล้วก็เหมือนอาเซียนขาดแบตเตอรี่ไปไทยมาเลเซียสิงคโปร์ก็คงต้องดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานให้มากขึ้นโดยประเทศที่เหมาะสมที่สุดนั้นก็คือไทยเราเองนี่แหละถ้าหากโลกนี้ไม่มีประเทศกัมพูชาลาวพม่าประเทศอาเซียนก็จะเหลือสมาชิกแค่7ประเทศเท่านั้นอาจจะดูเงียบเหงาสงบหน่อยอย่างไรก็ตามทั้งภาษาและตัวอักษร3ภาษาก็จะหายไปจากโลกใบนี้แต่แอดก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีอยู่1ภาษาถึงแม้ว่าตัวอักษรจะหายไปแต่ภาษาพูดยังจะหลงเหลืออยู่นั่นก็คือภาษาลาวนั่นแหละเพราะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังมีประชากรที่ใช้ภาษาลาวในการพูดสื่อสารกว่า23ล้านคนส่วนถ้าหากจะพูดถึงเรื่องกองกำลังทหารนั้นในอันดับอาเซียนพม่าอยู่ในอันดับที่6ของอาเซียนอยู่ในอันดับที่35ของโลกใบนี้กัมพูชาอยู่ในอันดับที่8ของอาเซียนและอยู่ในอันดับที่111ของโลกใบนี้ส่วนลาวนั้นอันดับกองกำลังทหารอยู่ในอันดับที่9ของอาเซียนและอยู่ในอันดับที่112ของโลกใบนี้รวมทหารที่กำลังประจำการอยู่ทั้ง3ประเทศเข้าแล้วกว่า 354,400 นายและก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีอะไรเสริมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยและแอดก็ขอพูดครั้งสุดท้ายว่าคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นดูเพื่อเป็นสาระความรู้หรือความบันเทิงก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเป็นแค่เรื่องสมมุติกรณีศึกษาเท่านั้นอย่างไรก็ตามอยากให้ SPY ทำคลิปถ้าหากโลกนี้ไม่มีประเทศไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคลิปหน้าของ SPY ก็ได้ขอบคุณเม้นท์1เม้นท์2และคอมเมนต์สายวัยที่มาให้กำลังใจแอดอยู่เสมอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ